สวัสดีค่ะเป็นไงคะห่างหายกันไปไม่เจอ2สัปดาห์นะคะก็คงจะไม่ลืมเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปบ้างแล้วนะคะในตอนต้นๆแล้วก็บางคนก็ต้องไปสอบซ่อมกันนะคะหวังว่าคงจะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้านะคะท่านนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องต่อเรียนต่อกันตรงนี้ในภาคปกติที่จะต้องสอบกันอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วก็ต้องสอบกันอีกแล้วเหมือนกันนะคะในเนื้อหาที่อาจารย์ได้บรรยายไปก่อนแล้วนั้นก็เป็นเรื่องของความผิดต่อชีวิตนะคะในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะบรรยายไป2ครั้งฆ่ายังไม่เสร็จเลยยังฆ่าไม่เสร็จก็ยังวนเวียนอยู่ไม่เป็นไรตรงนี้ต้องแน่นๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปได้นะคะทบทวนนิดหน่อยว่าในโครงสร้างในความรับผิดในทางอาญาใช่ไหมคะก็จะต้องมีการกระทำที่ครบองค์ประกอบของความผิดดังนั้นองค์ประกอบความผิดในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะก็ต้องมีการกระทำองค์ประกอบภายนอกคือส่วนของการกระทำคือจะต้องมีผู้กระทำนะฮะก็คือผู้ใดก็ได้แล้วก็ต้องมีการกระทำคือการฆ่าทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะฮะแล้วผู้ถูกฆ่าก็ต้องเป็นคนนะฮะเป็นคนที่มีชีวิตไม่ใช่คนที่ตายแล้วนะฮะแล้วก็คนนั้นก็ต้องเป็นผู้อื่นซึ่งตรงนี้ผู้กระทำก็ยังต้องมีองค์ประกอบภายในให้ครบถ้วนด้วยคือจะต้องมีเจตนาฆ่าคือเจตนาที่จะกระทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะแล้วเจตนานั้นก็จะต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นองค์ประกอบของความผิดคือต้องรู้ว่าการกระทำของตนเองเป็นการฆ่าแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตนเองฆ่านั้นคือคนที่มีชีวิตนะคะก็เป็นอันว่าครบถ้วนในองค์ประกอบความผิดนี่ส่วนการกระทำนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จหรือพยายามตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องพูดกันต่อไปนี้นะคะโดยปกติแล้วความผิดในความผิดต่อชีวิตและร่างกายนะคะเป็นความผิดชนิดคำนึงถึงผลคือต้องมีผลเกิดขึ้นจึงจะเป็นความผิดสำเร็จไม่ใช่จึงจะเป็นความผิดนะฮะต่อด้วยคือต้องมีผลเกิดขึ้นแยกต่างหากจากการกระทำการกระทำนั้นจึงจะเป็นความผิดสำเร็จนะฮะถ้าครบองค์ความผิดแล้วแต่ผลไม่เกิดก็จะเป็นได้เพียงพยายามนะคะแต่ว่าในการที่ผู้กระทำจะต้องรับผิดในผลหรือไม่นะฮะก็ไม่ใช่พิจารณาเพียงที่ว่าเมื่อมีการลงมือฆ่าแล้วผู้ถูกฆ่าถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นผู้ที่ฆ่าก็จะต้องรับผิดฐานฆ่าสำเร็จอันนี้ก็ไม่แน่เสมอไปทั้งนี้เพราะว่าการที่บุคคลจะต้องรับผิดในผลของการกระทำใดผลนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้นนี่เป็นหลักๆโดยธรรมชาติเลยหลักที่ยังไม่ต้องหาทฤษฎีอะไรมาอ้างอิงนะฮะใช่ไหมคะการที่เราจะให้เราไปรับผิดชอบในการในสิ่งใดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราหรือเปล่าถูกไหมคะนั่นแหละก็คือเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมาหาหลักในการที่จะมาพิจารณาว่าผลนั้นเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้กระทำหรือไม่นะคะซึ่งในที่สุดแล้วเราก็สรุปว่านักกฎหมายนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาก็แสวงหาวิธีการที่จะพิสูจน์ถึงตามข้อเท็จจริงตรงนี้ว่าเมื่อมีผู้กระทำได้ลงมือกระทำอย่างเช่นเรื่องฆ่าเนี่ยลงมือฆ่านะฮะแล้วก็ผู้ถูกฆ่าก็ถึงแก่ความตายแต่นี่การที่จะพิสูจน์ได้หาคำตอบได้ว่าความตายเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้กระทำหรือไม่นะคะก็เลยได้เป็นทฤษฎีเราเรียกเป็นทฤษฎีคือทฤษฎีทางกฎหมายนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นหลักในที่ทั่วไปเนี่ยยอมรับนะคะเพราะมันเริ่มจากแนวคิดนะคะมีการเกิดแนวคิดขึ้นมาว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เกิดจากอะไรอะไรอย่างเนี้ยเกิดจากแนวคิดพอแนวคิดแล้วก็หาทางหาหลักในการที่จะมาพิจารณาเมื่อได้หลักตรงนั้นแล้วก็ผ่านการทดสอบนะฮะทดสอบจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล้วก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นทฤษฎี
นะซึ่งทฤษฎีทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใช้กฎหมายต้องนำมาประกอบการใช้กฎหมายด้วยคือไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีบัญญัติอยู่ในเนื้อหาของกฎหมายในตัวบทบัญญัติของกฎหมายเพราะอย่างนี้ในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีบ้างบางกรณีในหลักเรื่องความรับผิดในทางอาญาก็มีการบัญญัติถึงการนำหลักซึ่งเป็นทฤษฎีน่ะให้เอามาใช้แต่บางกรณีก็ไม่ได้มีบัญญัติถึงทฤษฎีที่จะต้องใช้อีกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บัญญัติถึงแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่ผู้ใช้กฎหมายเนี่ยใช้กฎหมายในกรณีที่มีทฤษฎีทางกฎหมายประกอบนั้นจะละเลยจะไม่นำเอาทฤษฎีกฎหมายมาใช้นะฮะซึ่งมันก็จะมีผลทำให้เกิดความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมได้ถ้าหากว่าไม่ได้เอามาใช้นะคะทีนี้ทฤษฎีทางกฎหมายที่เราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็คือทฤษฎีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลเพราะว่าเมื่อหลักที่เมื่อกี้ให้ไว้ว่าการที่บุคคลจะต้องรับผิดในผลใดผลนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้นซึ่งการที่จะทราบว่าผลเกิดจากการกระทำของผู้นั้นหรือไม่นะฮะนักทฤษฎีก็ได้ทฤษฎีที่สำคัญมาทฤษฎีหนึ่งนะทฤษฎีหนึ่งก่อนที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้น นะฮะนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเงื่อนไขนะหรือชื่ เรียกกันอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นทฤษฎีเดียวกันก็คือทฤษฎีผลโดยตรงเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยการที่บุคคลจะต้องรับผิดในผลใดผลนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดจากการกระทำนั้นโดยตรงนี่คือหลักนะฮะแต่ว่าปัญหาว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะฮะตามหลักทฤษฎีนี้คือทฤษฎีเงื่อนไขเขาก็พิสูจน์แล้วจนได้หลักมาว่าก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าไม่มีการกระทำนะฮะเพราะเราต้องการรู้ว่าเนี่ยผลเนี่ยคือความตายเนี่ยสมมติในกรณีนี้คือความตายเนี่ยความตายเนี่ยเกิดจากการกระทำของ A หรือเปล่านะคะการพิสูจน์ก็คือต้องรู้ว่าถ้าสมมุติตัดการกระทำของ A ออกคือถ้า A ไม่ทำนะถามว่า B ผู้ตายเนี่ยจะตายไหมนะเราดูอย่างนี้ถ้าคำตอบบอกว่าถ้า A ไม่ลงมือฆ่าเนี่ย B ไม่ตายแสดงว่า B ตายจากการกระทำของ A ถูกไหมคะเนี่ยคือทฤษฎีธรรมชาติทฤษฎีธรรมดาเลยอ่ะนี่แหละก็เป็นข้อพิสูจน์ในเบื้องต้นว่าเอาละผลนั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้นตามทฤษฎีเงื่อนไขนั่นเองคือถ้าไม่มีการกระทำผลจะไม่เกิดแม้การที่ผลเกิดนั้นจะต้องอาศัยเหตุอื่นทำให้เกิดผลนั้นด้วยก็ตามอันนี้ต้องขยายความต่ออีกนิดหนึ่งคือตัวอย่างเช่น A เนี่ยเจตนาที่จะฆ่า B A เอาปืนยิง BB ตายตรงนี้แบบง่ายๆก่อนที่เราอยากจะรู้ว่า A จะต้องรับผิดในผลไหมคือความตายของ B เนี่ยเกิดจากการกระทำของ A หรือเปล่านะคะเราก็ต้องใช้ทฤษฎีเงื่อนไขสิว่าลองตัดการกระทำของ A ออกซิถ้า A ไม่เอาปืนไปยิง B ถามว่า B ตายไหมถ้าได้คำตอบว่า B ไม่ตายถ้า A ไม่เอาปืนไปยิง B ไม่ตายนะฮะก็แสดงว่าความตายของ B เกิดจากการกระทำของ A นะทีนี้บางทีมันซับซ้อนมากกว่านั้นอีกเพราะบางทีมันไม่ได้เกิดจากการกระทำเดียวหรือไม่ได้เกิดจากเหตุเดียวมันอาจจะมีหลายเหตุใช่ไหมฮะหรือบางทีเนี่ย B เนี่ยมีหลีเยอะมีศัตรูเยอะนะเกิดมีคนจะมาจ้องที่จะมาฆ่าเนี่ยหลายรายเกิดสมมุตินอกจาก A แล้วก็ยังมี1มี2มาหาจังหวะที่จะฆ่า B แล้วก็บังเอิญในวันนั้นเนี่ยทั้ง3คนก็ลงมือฆ่า B เหมือนกันพร้อมกันปัญหาก็จะเกิดแล้วว่าแล้ว B ตายเพราะใครนะในเมื่อ3คนนั้นไม่ได้เป็นตัวการร่วมกันการพิจารณาความรับผิดในผลก็ต้องพิจารณาไปทีละรายทีละรายดูจากบาดแผลสิแล้วพิสูจน์ได้ไหมว่าบาดแผลของที่อยู่บนร่างของB นั่นน่ะบาดแผลไหนเป็นของใครบ้างเป็นผลจากการกระทำของใครบ้าง
แล้วก็มาไล่เรียงดูว่าถ้าตัดบาดแผลตรงนั้นของคนนั้นออกเช่นสมมุติว่าของ A นะกระสุนปืนคือทั้ง3คนเอาง่ายๆว่าเอาใช้อาวุธปืนยิงทั้ง3คนแล้วกันนะฮะหรือว่ากระสุนปืนของ A ถูกที่ไหล่ขวากระสุนปืนของ1นะถูกที่ช่องท้องกระสุนปืนของ2ถูกที่ที่น่องนะฮะยิงไม่แม่นนะเจตนาฆ่าทั้งหมดสมมุตินะฮะแล้วยิงอย่างนี้แต่ท้ายสุดเนี่ย B ตายคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า B ตายเพราะใครเพราะถ้าตายเพราะใครคนนั้นก็ต้องรับผิดใช่ไหมคะรับผิดในผลเป็นฆ่าสำเร็จถ้าผลไม่ได้เกิดจากการกระทำของใครคนนั้นก็จะผิดเพียงแค่พยายามฆ่าเพราะว่ามีการกระทำครบองค์ความผิดแล้วเจตนาฆ่านะผลไม่เกิดก็ถือเสมือนผลไม่เกิดเพราะนั้นกรณีนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาจากที่ผลการชันสูตรของแพทย์นะครับว่าสาเหตุแห่งการตายของบีนั้นเกิดจากอะไรนะสมมุติว่าได้ความว่าบาดแผลที่ถูกที่ไหล่ขวานะของ A นั้นเพียงอันเดียวนัดเดียวนั้นไม่ได้ทำให้ตายแต่บาดแผลของ1ที่เจาะเข้าที่ช่องท้องไปตัดทะลุทะลวงอวัยวะสำคัญนะเกิดอันนั้นน่ะทำให้ตายส่วนที่น่องนั้นแน่นอนก็ไม่ทำให้ตายเพียงอันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพี่นาทีละคนเนี่ยถ้าสำหรับ A แล้วถ้าเราตัดการกระทำของ A ออกคือถ้า A ไม่เอาปืนยิงกระสุนไม่ถูกที่ไหล่ขวาถามว่า B ตายไหมเราก็มาหาทฤษฎีเราก็ได้คำตอบว่า B ตายถ้าไม่มีการทำของ A B ก็ตายแสดงว่าที่ B ตายไม่ได้เกิดจากการกระทำของ A ถูกไหมคะแล้วก็ตัด A ออกไปได้แล้วคนหนึ่งว่าเอาละ A ไม่ต้องรับผิดในผลคือความตาย A ก็รับผิดเพียงแค่พยายามฆ่าสำหรับ1แพทย์บอกแล้วว่านัดเดียวเนี่ยเจาะที่ช่องท้องตรงนี้แต่มันไปโดนอวัยวะสำคัญตายถ้าเอาตัดการกระทำของ1ออกถ้า1ไม่ยิงลำพังกระสุนที่ไหล่ขวากับกระสุนที่น่องก็ไม่ได้ทำให้ตายนะฮะถ้าผลแบบนี้แน่นอนเราก็ได้คำตอบว่า1นะเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดในความตายของ B นะฮะแต่เพียงผู้เดียวนะฮะส่วน2ก็เช่นเดียวกันกับ Aก็ผิดเพียงแค่พยายามฆ่าเห็นไหมคะเนี่ยเราก็ได้คำตอบคือวิธีคือนี่เหมือนกับเราเขาคิดสูตรคูณขึ้นมาแล้วก็หาเวลาที่เราจะรู้อะไรคูณอะไรเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นทฤษฎีคือหลังจากที่เขาคิดมาแล้วได้ทฤษฎีแล้วเราก็สามารถเอาทฤษฎีนั่นมาตั้งแล้วก็เอาข้อเท็จจริงเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเราก็จะได้คำตอบนะฮะทีนี้ในกรณีที่ว่าแม้จะต้องมีเหตุอื่นการที่ผลเกิดจะต้องมีเหตุอื่นทำให้ผลเกิดขึ้นด้วยก็ตามเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นว่าเอาเปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงว่ากระสุนของ1ที่โดนที่ช่องท้องที่มันรุนแรงอะนะก็เป็นว่าไปโดนที่ต้นขาซ้ายนะฮะแล้วแพทย์ก็บอกว่าโอ้ยกระสุนของใครนัดเดียวเนี่ยไหล่ขวานัดเดียวก็ไม่ตายต้นขาซ้ายก็ไม่ตายที่น่องก็ไม่ตายแต่เนื่องจากว่าบาดแผลทั้ง3บาดแผลเนี่ยนะเป็นแผลฉกรรจ์ที่ทำให้เลือดเนี่ยไหลออกมากนะฮะพอมันไหลออกมาก3แผลเนี่ยคือถ้าเพียงแผลใดแผลหนึ่งหรือเพียง2แผลเนี่ยยังไม่ตายแต่พอมีรอยกระสุนทั้ง3รูบนร่างของ B เนี่ยแล้วเลือดก็ออกมาพรักๆออกมามากเลยทำให้ผู้ตายเสียเลือดมากถึงแก่ความตายถ้าแพทย์ระบุอย่างนี้นะคะก็แสดงว่าถ้าตัดการกระทำของ A ออกถามว่า B ตายไหมไม่ตายนะฮะเพราะว่าแพทย์บอกว่าต้องอาศัยทั้ง3แผลนะฮะถ้า
าตัด A ออก B ไม่ตายเช่นเดียวกันถ้าตัด1ออกก็ดีหรือ2ออกก็ดี B ไม่ตายนั่นก็หมายความว่าความตายของ B เนี่ยเกิดจากการกระทำของทั้ง3คนรวมกันใช่ไหมคะมันการกระทำมันผลจากการกระทำมันมารวมกันเขาไม่ได้กระทำร่วมกันแต่ว่าผลจากการกระทำของแต่ละคนนั้นมันมารวมกันทำให้ B ตายนะกรณีนี้เนี่ยเอเองก็ต้องรับผิดในผลแม้ว่าการที่ B ตายจะต้องอาศัยเหตุอื่นก็คืออาศัยการกระทำของ1และการกระทำของ2มาประกอบด้วยก็ตามแต่ถ้ายังยืนยันคำตอบเดิมว่าถ้าตัดการกระทำของ A ออก B ตายไหมถ้าได้คำตอบยืนยันว่า B ไม่ตายถ้าตัดการกระทำของ A ออก B ไม่ตายนั่นก็หมายความว่า B ตายเพราะ A เห็นไหมเช่นเดียวกันกับ1กับ2นะฮะก็อาจจะไม่อธิบายซ้ำละเนี่ยคือเช่นเดียวกันแบบนี้นะฮะดังนั้นทั้ง A ทั้ง1และ2ต่างก็มีความผิดต้องคือรับผิดในผลคือความตายของ B ทุกคนต่างก็ต้องรับผิดเห็นไหมฮะนี่คือตามหลักทฤษฎีเงื่อนไขเพื่อได้คำตอบที่ว่าผลเกิดจากการกระทำของผู้นั้นหรือไม่นะดังนั้นในส่วนขยายทฤษฎีเมื่อทฤษฎีบอกว่าถ้าไม่มีการกระทำผลจะไม่เกิดแม้การที่ผลเกิดจะต้องมีเหตุอื่นทำให้เกิดผลนั้นด้วยก็ตามนะฮะย่อมแสดงว่าในทางกลับกันถ้าไม่มีการกระทำผลก็ยังเกิดอยู่ดีแสดงว่าผลไม่ได้เกิดจากการกระทำนั้นเห็นไหมคือถ้าตัดการกระทำออกผลก็ยังเกิดอยู่ดีแสดงว่าจะกระทำหรือไม่กระทำผลมันก็เกิดนะหมายความว่าผลไม่ได้เกิดจากการกระทำนั้นสินะคะดังนั้น อย่างตัวอย่างที่ทั้ง A 1 2เนี่ยก็มีตัวอย่างสำหรับ อธิบายในข้อนี้ด้วยนะฮะคืออย่างเช่นที่ว่าถึงแม้ไม่มีการกระทำในตามตัวอย่างอันแรกที่ว่า1เพียงคนเดียวที่มีกระสุนปืนเจาะที่ท้องมีความรุนแรงเห็นไหมฮะแล้วก็มีการกระทำของA การกระทำของ2ซึ่งแม้ตัดการกระทำของ1ออกนะฮะที่ไปยิงถูกที่น่องอ่ะเออโทษนะยิงถ้าตัดการกระทำของ1ออกเนี่ยผลไม่เกิดอันนั้นตามอันแรกถ้าตัดการกระทำของ2ออกนะฮะหรือตัดการกระทำของ A ออกยังไง B ก็ตายอยู่ดีแสดงว่าความตายของ B ไม่ได้เกิดจากการกระทำของ A และของ2นะฮะหรือเอาถ้าไม่ให้มีอะไรพัวพันวุ่นวายหลายคนกระทำนักเนี่ยลองดูตัวอย่างอันนี้ก็ได้จะได้เผื่อจะได้นึกจำง่ายๆแต่ที่ยกมาให้มีหลายๆอย่างนะเพราะให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุต่างๆขึ้นมามากมายหลายอย่างไม่ใช่เพียงว่าง่ายๆพอมีคนตายเนี่ยก็มีคนทำเพียงคนเดียวแล้วก็จะหาผู้รับผิดมันก็ไม่ยากใช่ไหมฮะแต่มันถ้ามีหลายคนกระทำก็ดีหรือมีหลายปัจจัยหลายเหตุที่เข้ามาเกี่ยวพันกับความตายเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเราคิดไม่เป็นไม่รู้ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครบ้างหรือว่าเหตุไหนบ้างที่ทำให้เกิดความตายนั้นขึ้นมานะฮะเนี่ยถ้าหรือว่าเอาอย่างง่ายๆสมมติว่ามีแค่1กับA กับ B ก็แล้วกันนะฮะเป็นต้นว่าถ้า A นะฮะมีเจตนาฆ่า Bเห็น B นั่งอยู่ที่หน้าบ้าน A ก็ยกปืนขึ้นสองคนนี้มีเหตุทะเลาะกันไม่ถูกกันแล้วก็เคยขู่อาฆาตที่จะฆ่ากันมาแล้วล่ะอย่างเรื่องฆ่านี่แม้ช่วงนี้เราเปิดดูข่าวทีวีฆ่ากันทุกวันเนี่ยบางทีไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรออกมาลปภ.อะไรไม่รู้ดูทีวีเมื่อวานนี้ลปภ.ออกมาถึงไปเอามีดจ้วงแทงคนเขายืนซื้อลูกชิ้นปิ้งนะปรากฏว่าเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนอยู่ในแฟลตเดียวกันอพาร์ตเมนต์เดียวกันอะไรทำนองนี้นะฮะเนี่ย
อย่างกรณีที่สมมติว่ามีแค่สองคนเนี่ยนะฮะ A มีเจตนาที่จะฆ่า B เพราะมีเหตุบาดหมางกันมาก่อนแล้วพอเห็น B นั่งอยู่หน้าบ้านวันนี้ก็เอาละลงมือฆ่าก็เดินถือชักปืนออกมาเดินเข้าไปใกล้ B ชักปืนออกมาจ้องนะฮะจะยิงเสร็จแล้วปรากฏว่า B ซึ่งเป็นโรคหัวใจอยู่ก็เลยช็อกตกใจสิเพราะรู้ว่าไอ้นี่เคยขู่ไว้แล้วว่าจะฆ่าจะอะไรอยู่ๆพวดออกมาแล้วชักปืนออกมาจ่อจะยิงนะยังไม่ทันจะลั่นกระสุนปืนเลยนะฮะบีหัวใจวายตายเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้ว A จะมาเถียงได้ไหมว่าเขายังทันจะยิงเลยนะฮะเขาตายเพราะตกใจเองเขาตายเพราะโรคหัวใจไม่ได้ตายเพราะกระสุนปืนอะไรเลยเขายังไม่ได้ยิงนะเขาจะผิดก็ผิดเพียงแค่พยายามฆ่าเพราะมีการลงมือกระทำแล้วแต่กระทำยังไม่ตลอดยังไม่ได้ลั่นกระสุนปืนอะไรอย่างนี้ถามว่าข้อต่อสู้อันนี้ฟังขึ้นไหมนะฮะ เราก็ต้องมาดูตามหลักทฤษฎีว่าความตายของ B เนี่ยเกิดจากการกระทำของ A หรือไม่นะฮะก็มาดูง่ายๆอย่างนี้ว่า B เนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วแต่เขาก็ไม่ตายถูกไหมเขาเป็นมาตั้งแต่หลายปีแล้วหรือเป็นตั้งแต่เด็กก็ได้แต่เขาก็มีชีวิตอยู่ได้เขาไม่ได้ตายเลยเขานั่งอยู่หน้าบ้านเขาถ้า A ไม่เอาปืนไปจ้องโดยเจตนาจะฆ่านะเอาไปเล็งจะฆ่า B เนี่ยถามว่า B ซึ่งแม้จะเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็ตามเนี่ยเขาจะตายไหมเราก็ได้คำตอบว่าไม่ตายดังนั้นความตายของ B ก็เกิดจากการกระทำของ A ถูกไหมฮะแม้ว่าการที่ B ตายเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุอื่นด้วยก็ตามคือถ้า B ไม่เป็นโรคหัวใจอยู่ก็จะไม่ตายแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้ยิงอ่ะนะปกติแล้ว B ก็จะยังไม่ตายก็ตามเนี่ยแต่ถึงยังไงก็ตามนะถ้าถึงเขาจะเป็นโรคหัวใจอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็ไม่ตายถ้าหากว่า A ไม่ไปลงมือที่จะฆ่านะฮะเพราะนั้นเราก็ได้คำตอบแล้วว่าการกระทำของA เนี่ยเป็นเหตุให้ B ตายนะคะแต่ว่าถ้าในทางเพิ่มข้อได้จริงเข้าไปว่าในขณะเดียวกันขณะที่ A ยกปืนขึ้นเล็งเปลี่ยนเพิ่มข้อได้จริงนะฮะ A ยกปืนขึ้นเล็งจะฆ่า B คราวนี้ B ไม่ได้เป็นเรื่องโรคหัวใจแต่ว่ามี1เพิ่มมาอีกคน1ก็เอาปืนยิงโดยเจตนาฆ่า B เหมือนกันนะคะแล้วกระสุนก็โดน B แต่ว่ากระสุนของ A นะ A ยังไม่ได้ลั่นไกลก็ดีหรือว่าลั่นไกลแต่ว่าไม่โดนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าโดยสรุปว่าจากการกระทำของ A กับของ1เนี่ยผลออกมาว่าการกระทำของ1นะเป็นเหตุให้ B ตายแต่การกระทำของ A ไม่ใช่อย่างเนี้ยนะฮะก็คือถ้าตัดถึงไม่มีแม้ไม่มีการกระทำของ A B ก็ตายอยู่ดีอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องรับผิดซึ่งตรงนี้ถ้าเราพูดถึงเรามาใช้กับเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนาก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันมีข้อสงสัยอะไรนักเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าหลักตรงนี้นะหลักเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลไม่ว่าจะทฤษฎีเงื่อนไขหรือมีทฤษฎีอื่นอีกทฤษฎีเหตุแทรกแซงนะฮะแล้วจริงๆก็มีทฤษฎีผลธรรมดาอีกอันนึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยในต้องเอามาใช้นะในความผิดชนิดคำนึงถึงผลทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเอาหลักเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลที่สัมพันธ์กับการกระทำของผู้กระทำหรือไม่ถ้าไม่สัมพันธ์เนี่ยผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดในผลนั่นก็เป็นคำตอบของเรานะคะเพราะนั้นก็ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาฆ่าโดยไม่เจตนาฆ่าโดยประมาทหรือการความผิดฐานทำร้ายร่างกายทำร้ายสาหัสต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเอาหลักตรงนี้ที่อธิบายตรงนี้ไปใช้ด้วยไม่ใช่ใช้เฉพาะในมาตรา288 289เท่านั้นนะฮะเนี่ยวางหลักไว้ตรงนี้นะคะใช้หมดนะฮะยิ่งฐานอื่นๆอีกด้วยที่ไม่ใช่ความผิดต่อชีวิตร่างกายแต่ว่าตรงนี้เมื่อเราอธิบายในเรื่องความผิดต่อชีวิตร่างกายแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนที่จะต้องนำเอา
หลักทฤษฎีเงื่อนไขก็ดีทฤษฎีผลธรรมดาทฤษฎีเหตุแทรกแซงอะไรเนี่ยมาใช้นะฮะก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทบทวนอธิบายทบทวนความรู้ในตอนอายาหนึ่งเพราะเชื่อว่าบางคนก็อาจในตอนเรียนอายาหนึ่งใหม่ๆเพิ่งจะเรียนกฎหมายบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งอะไรมากนักนะหรือว่าเข้าใจในขณะนั้นแต่ก็ลืมไปแล้วหรือว่ายังไม่คล่องตัวในการที่จะนำมาใช้เข้าใจหลักละแต่ว่าเวลาเอามาใช้ประกอบกับการพิจารณาความรับผิดก็อาจจะยังอาจจะยังไม่ถนัดในการที่จะใช้ก็มาทบทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้อย่างกรณีอย่างเนี้ยที่ง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องการกระทำโดยประมาทก็ตามสมมติถ้าบอกว่า A ขับรถโดยประมาทนะฮะคือประมาทอย่างไรถ้าข้อที่จริงมีประมาทหลายอย่างแต่สมมติว่าประมาทในการกระทำโดยประมาทของ A ในคดีนี้เนี่ยเป็นการที่ A ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ควรจะขับนะฮะคือขาดความระมัดระวังเพราะว่าในที่ที่อาจจะเป็นที่ชุมชนที่จอแจในพฤติการอย่างนั้นนะจะต้องใช้ความเร็วได้ใช้ความระมัดระวังเช่นการขับจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่จึงจะบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ความระมัดระวังในการขับโดยใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วเราก็มาพิจารณาดูว่าแล้ว A ล่ะได้ใช้ความเร็วที่มันมากกว่านั้นไหมนะถ้าใช้มากกว่านั้นแสดงว่าขาดความระมัดระวังก็เรื่องประมาทเพราะประมาทคือการขาดความระมัดระวังใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีต้องศึกษากันอีกค่าคนตายโดยประมาทก็มีแต่ว่าเอาละตรงนี้สมมติว่า A ขับรถโดยประมาทด้วยความเร็วเกินกว่าที่ควรจะขับนะฮะเช่นขับมาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งที่ในพฤติการตรงนั้นนะฮะมีคนก็ค่อนข้างจะเป็นชุมชนมีคนข้ามถนนมีอะไรอยู่แต่เอก็ขับมาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรากฏว่าพอมาถึงตรงทางแยกตรงหนึ่งไม่ใช่ทางแยกแล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณจราจรว่าถึงมาขับมาถึงตรงที่เกิดเหตุ Bอยู่ๆก็วิ่งพรวดพราดออกมาจากถนนข้ามวิ่งข้ามตัดหน้ารถของ A อย่างกระชั้นชิดนะคะทำให้ A ไม่สามารถหยุดรถได้ทันรถของ A ก็เลยชน B กระเด็นไปศีรษะฟาดพื้นถึงแก่ความตายตรงนี้เนี่ยเราก็ดูว่าถ้าโดยทั่วไปนะคนทั่วไปเราว่ายังไง A ก็ต้องมีความผิด A ต้องผิดแน่ๆเลยนะขับรถโดยประมาทชนคนตายนะฮะ A ต้องรับผิดแต่ว่าในเรื่องของความรับผิดในผลในทางอาญาเนี่ยเราต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยนะคะว่าความตายของ B เนี่ยเกิดจากการกระทำของ A หรือเปล่าถ้าข้อเท็จจริงนะจากการชันสูตรจากการตรวจที่เกิดเหตุความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะฮะหรือว่าท่านได้โดยสรุปก็คือว่าได้ความว่าในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยนะแม้ A จะขับมาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการขับรถโดยประมาทแต่การที่ B วิ่งออกมาจากข้างถนนตัดหน้ารถของ A อย่างกระชั้นชิดเช่นนั้นเนี่ยต่อให้ A ขับมาด้วยความเร็วที่น้อยกว่านั้นไม่ประมาทเช่นขับมาด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนทั่วไปก็ขับมาประมาณ60ถ้า A ขับมาสัก50 60เนี่ยแปลว่า A ไม่ได้ประมาทอะไรถูกไหมฮะก็คนทั่วไปก็ใช้ความระมัดระวังอย่างนี้นะฮะตามภาวะวิสัยและพฤติการนั้นถ้าสมมติถ้าข้อเท็จจริงจากการพิสูจน์ในคดีนี้นะผู้เชี่ยวชาญก็ให้ความเห็นว่าการที่ B เนี่ยวิ่งตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดนั้นแม้ A จะขับมาด้วยความเร็วเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็จะไม่สามารถหยุดรถได้ทันเพราะว่าระยะของการหยุดเนี่ยมันมีตามหลักวิชาการใช่ไหมฮะจะหยุดรถด้วยถ้าความเร็วเท่านี้จะใช้ระยะทางในการที่จะเบรกเนี่ยจะหยุดรถกระทันหันเนี่ยได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเขามีเพราะฉะนั้นเมื่อได้คำตอบบอกว่าถึงแม้ว่าถ้า A ไม่ประมาทขับมาด้วยความเร็วเพียงแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงก็ชนเพราะว่า B ตัดหน้ากระชั้นชิดเหลือเกินยังไงก็หยุดรถไม่ทันดังนั้นกรณีนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าได้ความแล้วว่าเราเพราะว่าเราจะถามความรับผิดของ A ถูกไหมคะว่า A น่ะประมาทเราได้ข้อเท็จจริงว่า A ได้กระทำโดยประมาทแต่ว่าเสร็จแล้วก็รถของ A ที่ขับมาโดยประมาทนั้นไปชน B ตายแต่ว่า A จะต้องรับผิดในความตายไหมนะฮะตามหลักทฤษฎีเงื่อนไขถ้าไม่มีการกระทำนะฮะผลจะไม่เกิดนะฮะแล้วก็ในกรณีนี้นะฮะถ้า A ไม่ประมาทนะสมมุติว่าถ้า A ไม่ประมาทเนี่ยผลจะเกิดไหมก็คำตอบบอกว่าถึง A ไม่ประมาท A ขับมาด้วยความเร็ว 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไง B ก็ตายตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็หยุดไม่ทันยังไงก็ต้องชนแล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าความตายของ B ไม่ได้เกิดจากความประมาทของ A A ไม่ประมาท B ก็ตายเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าใช้กับเรื่องจริงๆเหตุการณ์ประจำวันได้เลยนะฮะที่ว่าบางทีเราพบว่าเอ๊ะขับรถชนคนตายจะต้องมีความผิดแน่ๆหรืออะไรอย่างเนี้ยบางทีก็ไม่แน่เสมอไปก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าความตายเป็นผลโดยตรงเป็นผลที่เกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือไม่นะฮะอย่างเนี้ยอย่างชัดๆอย่างกรณีนี้เนี่ยความตายไม่ได้เป็นผลจากความประมาทถึงไม่ประมาทยังไงก็ตายนะฮะนี่ก็คือหลักที่สี่เงื่อนไขอย่างไรก็ตามในเรื่องของความรับผิดในผลนะฮะเมื่อกี้เป็นเพียงทฤษฎีที่จะมาหาข้อพิสูจน์ได้ว่าผลเกิดจากการกระทำของผู้นั้นเพราะว่าถ้าผลไม่ได้เกิดจากการกระทำของใครผู้นั้นก็จะไม่ต้องรับผิดในผลนะนี่ถ้าสมมติว่าเอาละได้คำตอบแล้วว่าจากทฤษฎีเงื่อนไขผลนั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้นแต่ในเรื่องความรับผิดในผลมันต้องต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะว่าเพราะว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยผลที่ผู้กระทำจะต้องรับผิดนอกจากจะเป็นผลที่เกิดจากการกระทำแล้วผลนั้นต้องเป็นผลที่ใกล้ชิดต้องมีความใกล้ชิดระหว่างผลกับการกระทำด้วยนะคะดังนั้นในบางกรณีแม้ว่าใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเข้าไปพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้คำตอบว่าผลนั้นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำนั้นแล้วเราจะด่วนสรุปว่าอ๋อถ้าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของผู้นั้นผู้นั้นก็ต้องรับผิดในผลเช่นถ้าไปผลคือความตายผู้นั้นก็ต้องรับผิดในความตายนะคะซึ่งในบางกรณีเราจะดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยว่ามันไม่น่าจะต้องไปรับผิดขนาดนั้นนะว่ามันมีเหตุอื่นต่างๆเข้ามาเกิดขึ้นมาในภายหลังจากที่ผู้นั้นเขาได้กระทำไปแล้วเป็นต้นว่าสมมุตินะว่าเอนะฮะมีเจตนาจะฆ่าบีอย่างเมื่อกี้ก็เอาปืนยิงแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่ถูกที่สำคัญแต่ถูกไหล่ขวานั่นน่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอนะฮะพอเอเอาปืนยิงแล้วบีถูกกระสุนที่ไหล่ขวาญาติพี่น้องก็รีบพาหรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบพาบีเนี่ยขึ้นรถไปจะไปส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดระหว่างทางนั้นน่ะรถเกิดไปประสบอุบัติเหตุไปชนกันกับรถคันอื่นที่กลางสี่แยกนะฮะเป็นเหตุให้บีเนี่ยก็กระเด็นจากรถแล้วก็ตายสมมติอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วว่า A จะต้องรับผิดในความตายของ B หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเฉยๆก่อนเมื่อกี้นี้ทฤษฎีเงื่อนไข
ถ้า A ไม่เอาปืนไปยิง B B ก็จะไม่เป็นแผลไม่เป็นอันตรายถูกไหมคะถ้า B ไม่เป็นอันตรายก็ไม่ต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปรักษาถ้า B ไม่ต้องนั่งรถไปโรงพยาบาลรถก็จะไม่ไปชนกันที่กลางสี่แยกนั้นแล้วถ้ารถไม่ชนกัน B ก็จะไม่กระเด็นออกมาจากรถ B ก็จะไม่ตายเห็นไหมถ้าตามทฤษฎีเงื่อนไขนะมันโยงกันไปได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีเงื่อนไขนี้เราก็ได้คำตอบว่าความตายเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของ A ตามทฤษฎีเงื่อนไขแต่ว่าถามว่าแล้ว A เนี่ยจะต้องไปรับผิดในความตายของ B ไหมแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่ามีการโต้แย้งกันได้ล่ะบางคนก็บอกต้องรับผิดสิบางคนอาจจะไม่ต้องรับผิดจะไปรับผิดได้ยังไงเขาไม่ได้ตายด้วยลูกกระสุนปืนเขาไปตายเพราะถูกรถชนอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็เกิดข้อโต้แย้งกันขึ้นมาร้อนถึงนักวิชาการก็ต้องหาหลักละว่าอะไรที่มันถูกต้องเป็นธรรมอะไรที่สมควรที่ A จะต้องรับผิดขนาดไหนเพียงใดนะคะดังนั้นก็เลยเห็นได้ว่าจากการกระทำของ A เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วไปจนกระทั่งถึง B ตายเนี่ยบางทีมันอาจจะห่างไกลเกินไปมันมีถ้าเราขยันสมมุตินะฮะหาข้อได้จริงสมมุตินะสมมุติได้เยอะกว่านั้นอีกสมมติรถชนรถชนแล้วก็ยังไม่ตายเนี่ยเพราะต้องตายยากหน่อยนะก็เอาไปส่งที่โรงพยาบาลแทนที่จะนอนที่โรงพยาบาลถ้าปกติแล้วถ้ากระสุนที่ไหลนั้นนอนรักษาตัวอยู่แค่เพียงสัปดาห์เดียวถ้า7วันก็กลับบ้านได้แต่พอจากการที่รถชนกันก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางศีรษะด้วยเลยต้องนอนต่อโรงพยาบาลนานถึง20กว่าวันพอนอนถึง20กว่าวันนั้นบังเอิญเกิดแผ่นดินไหวตึกถล่มโรงพยาบาลที่ B ไปรักษานั้นนะตึกนั้นเนี่ยเกิดทรุดลงมาเนี่ยขี้เกียจสมมุติต่อแล้วก็เอาไปจบตรงนี้แล้วกันว่าเอาตึกทรุดลงมาแล้วเสร็จแล้ว B ก็เลยตายเห็นไหมมันก็มีอะไรนะมาถ้าใช้ทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ยังโยงไปถึงกันอีกนั่นแหละถ้า A ไม่เอาปืนยิงโดยเจตนาฆ่า B ก็ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้อย่างนั้นไม่จนถึงตึกถล่มก็จะไม่ไปอยู่ตรงนั้นก็จะไม่ตายมันไกลไปไหมเนี่ยมันชักจะไกลเกินไปหรือเปล่าเห็นไหมคะเราก็ต้องมาหาว่าถ้ามันไกลอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะมีอะไรที่จะมาตัดความสัมพันธ์ไหมเพราะเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของ A เนี่ยกับผลคือความตายของ B เนี่ยมีอะไรที่จะมาตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปได้ไหมถ้าความสัมพันธ์นี้ถูกตัดออกไปได้แสดงว่าไม่เกี่ยวข้องกันละถ้าถูกตัดออกไปผลมันก็ไม่สัมพันธ์กับการกระทำของ A ก็ไม่ต้องไปรับผิดในผลเพราะมันไม่สัมพันธ์กันก็ไม่ต้องไปรับผิดนะฮะเพราะในที่สุดนักทฤษฎีคือจริงๆเขามีอะไรเยอะแยะกว่านั้นอาจารย์ก็อธิบายรวบรัดแล้วว่าในที่สุดแล้วก็ได้ทฤษฎีเหตุแทรกแซงเข้ามาเพื่อที่จะมาพิจารณานะฮะทฤษฎีเหตุแทรกแซงเป็นข้อยกเว้นของทฤษฎีเงื่อนไขนะว่าถ้ามีกรณีที่ว่ามีเหตุอื่นเข้ามาแทรกแซงนะเหตุแทรกแซงก็จะมาตัดความสัมพันธ์ของการกระทำกับผลนั้นได้นะฮะเหตุแทรกแซงคืออะไรนะคะนี่คือความหมายของเหตุแทรกแซงในข้อหนึ่งนะว่าเหตุแทรกแซงนั้นจะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เหตุที่มีอยู่แล้วในขณะที่มีการกระทำนะฮะเพราะคำว่าเหตุแทรกแซงมันมาแทรกทีหลังนะฮะเหมือนกับ1กับ2รักกันอยู่ดีๆทีแรกก็ไม่มีมือที่3ใช่มั้ยตอนแรกก็ไม่มีแต่รักกันไปรักกันมาอยู่ๆก็มีมือที่3คือ3เข้ามาแทรกนะฮะเนี่ยแหละก็คือเข้ามาทีหลังนะฮะเนี่ยก็เหมือนกันเพราะเหตุแทรกแซงเหตุแทรกแซงนั้นเป็นเหตุที่ต้องเกิดขึ้นทีหลังจากที่มีการกระทำแต่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีผลบั้นปลายมันมาแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างการกระทำในตอนต้นกับผลบั้นปลายถ้ามีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่
เราเรียกเหตุนั้นว่าเหตุแทรกแซงซึ่งตัวเหตุแทรกแซงนี้แหละจะเป็นตัวที่จะมาตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลได้ถ้าเป็นไปตามหลักทฤษฎีเหตุแทรกแซงนะคะงั้นการที่จะตัดเนี่ยนะมีหลักอยู่สองข้อคือประการแรกเนี่ยเหตุแทรกแซงนั้นจะต้องเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายแปลว่าผลบั้นปลายที่เกิดขึ้นน่ะมันจะต้องเป็นผลที่เกิดจากเหตุแทรกแซงมันไม่ได้กลายเป็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะผลนั้นจะไม่ได้เกิดจากการกระทำในตอนต้นล่ะมันไปเกิดจากเหตุแทรกแซงแต่ถ้าในทางกฎหมายตามทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยเราก็ยังได้คำตอบว่าผลบั้นปลายมันเกิดจากเหตุแรกจากการกระทำอันแรกใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลนั้นเนี่ยมันเกิดกลายเป็นว่าผลนั้นมันบั้นปลายนั้นมันเกิดจากเหตุแทรกแซงและถ้าเหตุแทรกแซงนั้นนะนอกจากเหตุแทรกแซงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายแล้วเหตุแทรกแซงนั้นเป็นเหตุที่ไม่พึงคาดหมายได้อันนี้ตัดเลยเหตุแทรกแซงนั้นจะตัดความสัมพันธ์เลยนะต้องเป็นเหตุที่ไม่พึงคาดหมายถ้าคาดหมายได้ก็จะไม่ตัดนะคะคราวนี้ยกตัวอย่างเช่น1กับ2นะเพื่อนรักกันนี่แหละชวนกันไปกินอาหารกันก็มีการดื่มสุรากันตามภาษาเพื่อนฝูงเสร็จแล้วก็คุยกันขัดคอกันขึ้นมามีเรื่องทะเลาะกันหนึ่งก็เลยเพราะดื่มสุราเข้าไปเนี่ยนะความยับยั้งชั่งใจอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็น้อยลงละสติสัมปชัญญะก็ไม่สมบูรณ์บูรณ์ละแล้วชักปืนออกมาจะยิงสองนะสองเห็นอย่างนั้นสองก็วิ่งหนีออกมานะถ้าสองวิ่งออกมานะจากร้านอาหารนั่นนะแล้ววิ่งข้ามถนนเลยด้วยความกลัวตายอ่ะมันไม่มีเวลาจะดูซ้ายดูขวาว่ารถว่างไหมแล้ววิ่งออกมาเอาตัวรอดซะก่อนวิ่งข้ามถนนออกมาถูกรถชนตายถามว่าอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยที่เอาปืนชักปืนมาจะยิงสองแล้วสองวิ่งหนีเนี่ยหนึ่งจะมีความผิดฐานฆ่าเป็นผลสำเร็จไหมคือต้องรับผิดในความตายไหมเนี่ยนะถ้ารับผิดก็คือฆ่าสำเร็จหรือข้อเท็จจริงอันที่สองนะสองวิ่งหนีออกมาจากที่ร้านแล้วก็เลยวิ่งไปร้านอยู่ตรงสมัยนี้ร้านก็ชอบไปอยู่เป็นธรรมชาติมีทุ่งนามีอะไรสองก็วิ่งลงทุ่งนาไปเลยหนีไปแล้วเป็นไงงูเห่ากัดหรือฟ้าผ่าก็ได้แล้วแต่ธรรมชาติโดนโดยธรรมชาติอย่างนั้นคือวิ่งออกไปหลังร้านแล้วนะเป็นทุ่งนาโดนงูเห่ากัดแล้วเมื่อกี้เขาก็ให้งูเห่ากัดงูกัดตายตามตัวอย่างสองตัวอย่างนี้เนี่ยแล้วเรามาดูซิว่าแล้วหนึ่งต้องรับผิดในความตายของสองหรือเปล่านะต้องทั้งสองรับผิดทั้งสองกรณีหรือรับผิดเพียงกรณีเดียวหรือไม่ต้องรับผิดทั้งสองกรณีอะไรอย่างนี้ถ้าลอยๆอย่างนี้เราจะตอบไม่ได้หรอกยังไงเราก็ต้องใช้หลักทฤษฎีต่างๆถูกไหมคะตามทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยมันใช่แหละนะคืออย่าลืมว่าถ้าผลไม่ได้เกิดจากการกระทำใดเนี่ยการกระทำนั้นก็ไม่ต้องไปรับผิดในผลตามทฤษฎีเงื่อนไขอันนี้ก็ต้องมาอันดับแรกก่อนนะฮะถ้าหนึ่งไม่เอาปืนชักปืนออกมาจะฆ่าสองสองก็ไม่ต้องวิ่งหนีสองไม่ต้องวิ่งหนีก็ไม่ต้องข้ามถนนไปโดนรถชนตายถ้าหรืออันที่สองถ้าหนึ่งไม่เอาปืนจะฆ่าสองสองไม่วิ่งหนีออกไปหลังร้านไม่ลงไปในทุ่งนาถ้าไม่ลงไปทุ่งนาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปโดนงูเห่ากัดตายนะคะเพราะฉะนั้นผลคือความตายเป็นผล
ตามทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของหนึ่งแต่อย่าลืมว่าเป็นแล้วเป็นผลที่ใกล้ชิดไหมไงฮะที่บอกว่าผลอะไรที่ผู้ทำต้องรับผิดนอกจากเป็นผลที่เกิดจากการกระทำแล้วต้องเป็นผลที่ใกล้ชิดนี่ในความใกล้ชิดเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยอื่นมีเหตุอื่นเข้ามาแทรกแซงไหมจะมาตัดความสัมพันธ์หรือเปล่าเราก็ต้องมาไล่เรียงอย่างนี้ด้วยจากทั้งสองกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเหตุแทรกแซงทั้งสองกรณีนะคะคือกรณีที่อันแรกเนี่ยกรณีแรกที่วิ่งออกมาแล้ววิ่งข้ามถนนเลยถูกรถชนตายอันนี้มีเหตุเกิดขึ้นมาใหม่เพราะตอนที่ชักปืนจะยิงที่นั่งกันอยู่ที่ร้านเนี่ยนะฮะแล้วสองวิ่งหนีออกไปเนี่ยนะคือตอนชักปืนจะยิงเนี่ยตอนนั้นสองจะยังไม่ได้ไปวิ่งข้ามถนนจะยังไม่ถูกรถมาชนแล้วตายดังนั้นเหตุแทรกแซงคือการที่สองเนี่ยต้องหนีภัยแล้ววิ่งข้ามถนนแล้วจึงถูกรถชนตายอันนี้เป็นเหตุแทรกแซงจากการที่สองต้องวิ่งหนีตายโดยข้ามถนนเนี่ยจึงถูกรถชนตายเนี่ยอันนี้การที่รถชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่คาดหมายได้นะมันเหตุแทรกแซง อันนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุแทรกแซงที่คาดหมายได้ตามทฤษฎีเหตุแทรกแซงถ้าจะตัดเหตุแทรกแซงนั้นต้องเป็นเหตุที่ไม่พึงคาดหมายกรณีนี้คาดหมายได้เลยไม่ตัดเมื่อไม่ตัดจากทฤษฎีเงื่อนไขไงผลคือความตายก็ยังเกิดจากการกระทำของหนึ่งจะต้องรับผิดค่าสำเร็จในกรณีนี้พอมาดูอย่างที่สองนะฮะก็คือเหตุแทรกแซงมีไหมมีคือการที่สองวิ่งหนีลงทุ่งนาแล้วไปโดนงูกัดตายนะคะถามว่าการที่วิ่งหนีลงทุ่งนานั้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาไหมที่จะถูกงูกัดตายไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยไม่งั้นชาวนาก็ถูกงูเห่ากัดตายกันหมดแล้วสิใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเหตุปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องภัยธรรมชาติอะไรทั้งหลายฟ้าผ่าน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่โดยหลักแล้วก็คือเป็นเรื่องที่ไม่พึงคาดหมายได้นะคะเพราะนั้นก็กรณีนี้เมื่อเป็นเหตุแทรกแซงก็จริงแต่เป็นเหตุแทรกแซงที่ไม่พึงคาดหมายได้ข้ามไปนิดนึงว่าทั้งสองกรณีนะความตายเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากเหตุแทรกแซงถูกไหมนะฮะอันนี้ในหลักอันแรกเนี่ยได้ไปละว่าถ้าจะตัดเนี่ยนะฮะก็คือประการที่หนึ่งเหตุแทรกแซงต้องเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายนะในกรณีที่หนึ่งเนี่ยใช่และเหตุแทรกแซงนั้นเป็นเหตุที่ไม่พึงคาดหมายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ครบก็เลยไม่ตัดเพราะที่สองเหตุแทรกแซงนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายใช่ไหมตายเพราะอะไรตายเพราะกระสุนปืนไหมไม่ใช่ตายเพราะถูกงูกัดนะฮะวิ่งหนีแล้วถูกงูกัดเป็นเหตุแทรกแซงนะตายเพราะเหตุแทรกแซงเหตุแทรกแซงเป็นเหตุที่คาดหมายได้ไหมคาดหมายไม่ได้ไม่พึงคาดหมายได้คือตัดเลยตัดความสัมพันธ์นั้นเห็นไหมตามเรื่องราวเนี่ยเหตุเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายความรับผิดในผลจะต่างกันเนี่ยถ้าเราไม่เอาพวกหลักทฤษฎีต่างๆไปใช้เนี่ยคำตอบเราก็จะอาจจะคลาดเคลื่อนไปถูกไหมฮะบางทีก็ไม่ต้องรับผิดทั้งสองกรณีแล้วบางทีบอกเอ้ยรับผิดทั้งสองกรณีแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเราต้องใช้ทฤษฎีนี้ด้วยนะคะเอาละนี่ก็คือทบทวนทฤษฎีต่างๆในเรื่องของที่ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลซึ่งก็ต้องเอามาใช้ด้วยแหละนะคะเป็นอันว่าเมื่อครบถ้วนได้ความว่าผลนั้นเป็นผลมีการกระทำในองค์ประกอบภายนอกครบแล้วนะฮะแล้วองค์ประกอบภายในเรื่องเจตนาก็ครบนอกจากนั้นผลมาพิจารณาว่าแล้วต้องรับผิดล่ะผิดพยายามหรือผิดสำเร็จนะก็ใช้หลักเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลเข้าไปพิจารณาแล้วก็ได้ความตามนี้แล้วว่าเอาละเป็นผลที่เกิดจากการกระทำนั้นและเป็นผลที่ใกล้ชิดไม่ได้ห่างไกลไม่ถูกตัดออกไปเราก็ได้คำตอบว่าผู้กระทำก็ต้องรับผิดในผลนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าผลนั้นแม้จะเกิดจากการกระทำนั้นแต่เป็นผลที่ห่างไกลไม่ใกล้ชิดนะครับเช่นมีเหตุแทรกแซงมาตัดอันนี้ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดในผลคือความตายก็เป็นเพียงแค่พยายามฆ่านะคะก็
จะผ่านไปละในเรื่องฆ่ากันตกลงจบแล้วนะฆ่าสำเร็จแล้วนะตายแล้วนะแล้วต้องรับผิดไม่รับผิดยังไงก็รู้เรื่องกันแล้วนะนะคะคราวนี้มาดูเรื่องฐานต่อไปนะความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วนะฮะความผิดฐานต่อไปก็คือฆ่าโดยไม่เจตนาบ้างนะเพราะว่าเราดูเราก็แยกเรื่องของความฐานความผิดตรงนี้เนี่ยจากสำคัญในทางจิตใจอันแรกถ้ามีเจตนาฆ่าก็จะต้องเป็นมาตรา288หรือ289 289นั้นอย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะคะเป็นเหตุฉกรรจ์อย่างไรเป็นเหตุฉกรรจ์บ้างเช่นฆ่าบุปการีอันนั้นเหตุฉกรรจ์คือเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะอะไรก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในฐานะที่ผู้ตายนั้นมีความสัมพันธ์เป็นบุปการีของผู้กระทำดังนั้นผู้กระทำก็ต้องรับโทษที่หนักขึ้นถึงขั้นโทษสถานเดียวประหารชีวิตนะฮะหรือเพราะฐานะของผู้ถูกกระทำเช่นเพราะผู้ถูกฆ่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็เข้าลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติเช่นเป็นเจ้าพนักงานในขณะที่ถูกฆ่าในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรเหล่านี้นะคะรวมถึงการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอะไรทั้งหลายเหล่านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็จะผ่านไปคราวนี้เราจะมาดูในฐานความผิดต่อไปก็คือความผิดฐานฆ่าโดยไม่เจตนานะเรื่องเจตนาฆ่าจบไปคราวนี้มีเจตนาเหลือเพียงแค่เจตนาทำร้ายล่ะในการที่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายผู้กระทำก็อาจจะมีความผิดได้ในหลายฐานความผิดเช่นอาจจะผิดฐานฆ่าโดยไม่เจตนาเพราะถึงจะมีเจตนาทำร้ายแต่ไปทำร้ายแล้วเขาตายหรืออาจจะผิดเพียงแค่ความผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะมีการทำร้ายโดยเจตนาทำร้ายแล้วผู้ถูกทำร้ายเขาก็เป็นอันตรายก็เป็นการความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นผลสำเร็จรวมถึงถ้าผลมันถึงขั้นสาหัสอะไรก็ว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มละเรื่องตรงนี้จากจุดที่ผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายละตรงนี้นะฮะตามมาตรา290นะฮะความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานั้นก็คือว่าผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะคะอันนี้ก็มีความผิดละต้องระวังโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้องค์ประกอบภายนอกในส่วนการกระทำก็คือจะต้องมีการทำร้ายผู้อื่นและการกระทำนี้ต้องมีผลเกิดขึ้นเพราะถ้าทำร้ายแล้วผลไม่เป็นอันตรายมันก็จะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือเป็นพยายามทำร้ายได้นะฮะก็ไปอยู่ในคนละหมวดนี่เป็นหมวดความผิดต่อชีวิตแสดงว่าผลนั้นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่เมื่อเจตนาแค่ทำร้ายแล้วผลคือเขาตายเนี่ยนะฮะจึงจำเป็นความผิดตามมาตรานี้ดังนั้นสำหรับมาตรานี้เนี่ยเป็นกรณียกเว้นเรื่องผลที่ว่าปกติแล้วความผิดชนิดคำนึงถึงผลนั้นนะฮะถ้าผลไม่เกิดก็เป็นแค่พยายามนะถ้าผลเกิดก็เป็นความผิดสำเร็จแต่กรณีมาตรา290นี้นะฮะอันนี้ผลคือความตายเนี่ยมันต้องเกิดจึงจะเป็นความผิดฐานนี้ไม่ใช่จะผิดเพียงแค่พยายามนะการที่จะเป็นความผิดฐานนี้ต้องมีผลเกิดขึ้นคือผู้ถูกทำร้ายต้องตายเพราะว่าผลนี้ไม่ใช่เป็นตัวในมาตรานี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่จะมาพิจารณาว่าเป็นความผิดสำเร็จหรือพยายามเท่านั้นแต่เป็นผลซึ่งเป็นตัวองค์ประกอบของความผิดเลยว่าที่จะผิดฐานนี้ได้ต้องมีการกระทำคือต้องมีการทำร้ายผู้อื่นและองค์ประกอบความผิดในข้อต่อไปก็คือว่าแล้วผู้ถูกทำร้ายต้องถึงแก่ความตายเท่านั้นถ้าไม่ตายไม่ขาดองค์ประกอบมาตรานี้นะคะเฉพาะความผิดฐานนี้นะฮะทีนี้องค์ประกอบภายในก็คือแน่นอนในเมื่อการกระทำเนี่ยมีการไปกระทำให้ผู้อื่นเขาตาย
ถ้ามีเจตนาฆ่ามันก็กลายไปเป็นความผิดฐานฆ่าโดยเจตนามาตรา288 289ไปแล้วไม่ต้องมาพูดถึงตรงนี้นะดังนั้นองค์ประกอบภายในที่สำคัญประการแรกเลยคือจะต้องไม่มีเจตนาฆ่าแต่เจตนาทำร้ายต้องมีนะถ้าไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายด้วยก็ไม่ครบถ้วนในองค์ประกอบความผิดอาจจะไม่ผิดเลยด้วยซ้ำเช่นไม่มีเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายแถมยังไม่ประมาทอีกด้วยเนี่ยแม้จะทำให้ใครตายในตัวการกระทำมีการกระทำที่ไปทำให้ผู้อื่นตายแต่ถ้าขาดซึ่งเจตนาฆ่าขาดเจตนาทำร้ายขาดองค์ประกอบภายในเรื่องประมาทผู้กระทำไม่ต้องรับผิดเลยเป็นเรื่องอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ต้องรับผิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยต้องมีเจตนาทำร้ายด้วยนะอ้าวเรากลับไปดูองค์ประกอบภายนอกว่าทำร้ายผู้อื่นทำร้ายคืออะไรการทำร้ายคือการที่ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายแก่กายหรือจิตใจนะฮะนี่คือความหมายของว่าทำร้ายคือทำให้ผู้อื่นเขาต้องเสียหายแก่กายหรือจิตใจคำว่าเสียหายนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอันตรายนะคะแค่เขาเสียหายแก่กายหรือจิตใจเช่นสมมติว่าเอาน้ำแก้วเดียวเนี่ยไปสาดใส่หน้าเขาอันนี้ก็เป็นการทำร้ายผู้อื่นแล้วทำให้เขาเสียหายแก่กายเห็นไหมฮะก็เป็นการทำร้ายหรือเสียหายต่อจิตใจเช่นไปทำผ้าเอาผ้าขาวมาคลุมไปหลอกเป็นผีรู้ว่าเขากลัวผีก็ไปทำผีหลอกเขาว่าคนถูกหลอกปรากฏว่าไม่ใช่แค่กลัวเฉยๆกลัวจับจิตจับใจกลัวจนป่วยจิตป่วยใช่ไหมก็เป็นการทำให้เขาเสียหายแก่จิตใจเนี่ยก็เป็นการทำร้ายจิตใจนะฮะไม่ใช่แค่เป็นทำร้ายเป็นการไปกระทำให้เขาเสียความรู้สึกนะฮะแต่ว่านี่เป็นการทำให้เขาเสียหายแก่จิตใจได้นะคะหรือเอายากดประสาทไปให้เขากินทำให้เขาหลับไปไม่รู้สติเลยนะไม่สามารถขัดขืนอะไรได้เลยไม่หมดสติไปในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นการทำร้ายต่อจิตใจเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าร่างกายอะไรไม่ได้เกิดเสียหายอะไรจากว่าทำร้ายจิตใจนะคะก็เป็นการทำร้ายนี่การทำร้ายเนี่ยนะก็ต้องมีการกระทำจะกระทำโดยเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวคือกระทำโดยงดเว้นก็ได้นะฮะแล้วก็ในความหมายเดียวกันกับที่อธิบายมาแล้วในเรื่องของการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนานะฮะก็ต้องมีการกระทำนะฮะแล้วก็ผู้ถูกกระทำก็ต้องเป็นคนที่มีชีวิตในขณะที่ถูกทำร้ายด้วยนี่ข้อสำคัญก็คือต้องมีผลเกิดขึ้นคือผู้ถูกทำร้ายนั้นจะต้องตายหมายความว่าความตายต้องเป็นผลที่เกิดจากการที่ผู้กระทำได้ไปทำร้ายนะฮะถ้าผลคือความตายไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ไปทำร้ายอันนี้ผู้กระทำก็จะไม่มีความผิดตามมาตรานี้นะเช่น 1. ทำร้าย 2. ชกต่อย 2. 2. นอนหมดสติอยู่แล้วปรากฏว่า3คู่อริของ2ผ่านมาเห็นเข้าต้องการจะฆ่าอยู่แล้วก็เลยชักปืนออกยิง2 2ตายเห็นไหมครับว่าอย่างนี้เนี่ยการกระทำของ1เนี่ยนะ1เพียงแค่เจตนาทำร้ายก็ทำร้ายแม้ว่าท้ายสุด2จะตายแต่2ตายเพราะเหตุอื่น2ไม่ได้ตายจากการกระทำของที่หนึ่งทำร้ายแล้วหนึ่งก็ไม่ต้องไปรับผิดในความตายนะผลก็ไม่สัมพันธ์ใช่ไหมฮะก็เท่ากับหนึ่งก็ผิดฐานแค่ทำร้ายในความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นความผิดต่อร่างกายไม่ใช่ความผิดต่อชีวิตละไม่ต้องไปรับผิดชอบในความตายในชีวิตของสองนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาจากหลักทฤษฎีต่างๆที่ให้ไว้ด้วยว่าผลคือความตายเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการทำร้ายของผู้กระทำไหมนะคะ
กรณีเหตุแทรกแซงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเอามาใช้หมดอย่างเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องเหตุแทรกแซงถูกไหมคะเพราะว่า1ทำร้ายไว้ก่อนแล้ว2นอนหมดสติแต่ว่าก่อนที่จะมี2จะตายนั้นก็คือมีการทำของ3เข้ามาแทรกแซงนะคะอย่าลืมเรื่องเหตุแทรกแซงเนี่ยต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังนะคะเหตุที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่เรียกเหตุแทรกแซงเช่นเอาเป็นว่า1กับ2เนี่ยนะเพื่อนกันตามข้อเท็จจริงในคดีที่เกิดขึ้นนะ1กับ2เนี่ยเพื่อนรักกันชวนกันกินเลิกงานแล้วก็ไปกินเหล้าเมายากันแต่ว่า1ประเภทกินไม่เลิกกินแล้วไม่ยอมเลิก2ก็อยากจะกลับบ้านก็กินกันหลายชั่วโมงแล้วก็เมากันล่ะ2ก็จะกลับบ้าน1ก็ไม่ยอมให้กลับในที่สุด2ก็บอกไม่ไหวแล้วนะลุกขึ้นจะกลับบ้าน1ก็ไปดึงเอาไว้อีกยื้อยุดกัน2ก็เลยหันมาชกต่อยกันในที่สุดก็เลยเกิดการชกต่อยกันนะคะกรณีนี้ถ้าเกิด1เนี่ยต่อย2ล้มลงและศีรษะเกิดไปกระแทกถูกพื้นมีเลือดไหลเสร็จแล้วก็ตกใจสิคราวนี้นะรีบพาเพื่อนส่งโรงพยาบาลเลยนะปรากฏว่ากว่าจะถึงโรงพยาบาลเสียเลือดมากท้ายสุด2ตายผลการชันสูตรของแพทย์ระบุบอกว่าตามปกติบาดแผลที่ศีรษะของผู้ตายจะไม่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแต่เนื่องจากก่อนที่จะถูกทำร้ายเนี่ยผู้ตายได้ดื่มสุรามากทำให้โลหิตฉีดแรงโลหิตพุ่งไหลไม่หยุดผู้ตายเสียเลือดมากนะเสียโลหิตมากเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายนะคะคราวนี้ก็เข้ามาดูสิว่าแล้วตกลงว่า1จะต้องรับผิดในผลคือความตายไหมนะคะถ้าเราบอกว่ากรณีนี้มีเหตุแทรกแซงใช่ไหมนะการที่เลือดฉีดแรงเนี่ยเป็นเหตุแทรกแซงแล้วว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาทีหลังไหมเลือดฉีดแรงไม่ใช่เพราะเลือดฉีดแรงมันมีอยู่แล้วอยู่ในร่างกายเพียงแต่ว่าพอมันไม่มีบาดแผลมันก็ไม่ได้พุ่งออกมาถูกไหมฮะมันก็หมุนเวียนอยู่ในร่างกายเราจะสังเกตว่าโดยปกติแล้วคนที่ดื่มสุรามากๆเนี่ยหน้ามักจะแดงบางคนเกินความแดงไปว่าอาจจะหน้าซีดไปนะไม่รู้เพราะเหตุอะไรเขามีผิดปกติแต่โดยทั่วไปเนี่ยพอดื่มสุราเนี่ยหน้าจะแดงก็เพราะว่าเนี่ยโลหิตมันฉีดแรงถ้าไม่มีบาดแผลมันก็ไม่เป็นไรมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในร่างกายแต่พอมีบาดแผลเนี่ยมันพุ่งออกไปเนี่ยการอัดฉีดของเลือดที่ไหลออกไปเนี่ยมันแรงเลือดก็จะพุ่งออกมามากกว่าปกติแล้วก็มีถ้าเสียเลือดมากก็ตายได้เหมือนอย่างคดีนี้ที่แพทย์ชันสูตรแล้วให้ความเห็นนะว่าตามปกติแล้วจะไม่ตายแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าเสียเลือดมากตายเพราะดื่มสุราแล้วนี้ก็จะมาดูความรับผิดว่า1ต้องรับผิดในผลคือความตายของ2ไหมนะคะถ้าต้องรับผิดก็คือแน่นอนก็มาตรานี้ถูกไหมถ้าไม่ได้มีเจตนาฆ่ามีเจตนาแค่ทำร้ายแต่ว่าก็การทำร้ายนั้นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะฮะตามข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือก็ต้องมาดูว่าทฤษฎีเงื่อนไขก่อนถ้า1ไม่ชกต่อย2 2ก็ไม่ล้มลงศีรษะก็ไม่ฟาดไม่โดนพื้นก็ไม่ไปกระแทกกับพื้นก็ไม่เป็นแผลศีรษะก็ไม่แตกเลือดก็ไม่ไหลนะก็จะไม่เสียเลือดมากสองก็จะไม่ตายนะฮะถ้าดูตามที่เงื่อนไขเนี่ยมันก็โยงถึงกันแต่เราก็ดูว่ามีเหตุแทรกแซงไหมเมื่อกี้ถ้าไม่มีเหตุแทรกแซงนะคะมันไปเป็นไปตามที่เงื่อนไขเราก็ได้คำตอบว่าความตายเป็นผลจากการทำร้ายถูกไหมคะมีเหตุแทรกแซงไหมเราก็มาดูว่าจะหาเหตุอะไรมาตัดไหมการที่เลือดฉีดแรงพอเป็นแผลแล้วเลือดฉีดแรงทำให้เสียเลือดมากแล้วตายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เหตุแทรกแซงหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นเหตุแทรกแซงมันเพราะว่ามันเป็นเหตุที่มีอยู่แล้วอยู่ในตัวของสองในขณะที่ถูกทำร้าย
ือเลือดมันหมุนเวียนอย่างพุ่งอย่างแรงเนี่ยมันอยู่ในร่างกายอยู่แล้วผลเนี่ยมันจากเหตุนะผลจากการที่ดื่มสุรามากแล้วโลหิตฉีดแรงมันก็มาส่งผลให้เลือดเนี่ยมันพุ่งออกมามากแต่ว่าตัวเหตุมันเหตุที่มีอยู่แล้วในร่างกายของสงฆ์ในขณะที่ถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีเหตุแทรกแซงเมื่อไม่มีเหตุแทรกแซงเนี่ยใช้ทฤษฎีเงื่อนไขก็พอแล้วได้แล้วไม่ถูกตัดอะไรดังนั้นหนึ่งก็ต้องรับผิดในผลคือความตายของสงฆ์นะคะหนึ่งก็มีความผิดตามมาตรานี้อันนี้ก็ต้องดูด้วยหลักทฤษฎีเหตุแทรกแซงในกรณีถ้ามีเหตุแทรกแซงซึ่ง เหตุแทรกแซงนั้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดจากการกระทำของคนเกิดจากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดในตอนต้นก็ได้เช่นสมมติว่าพอทำร้ายกันคราวนี้ไม่ใช่เรื่องว่าหัวแตกเลือดไหลเลือดไหลไม่หยุดพอทะเลาะกันเนี่ยหนึ่งต่อยสองล้มลงหมดสติแล้วความที่สองก็เป็นคนที่พอหมดสติแล้วแน่นิ่งแบบนิ่งแบบไม่ไหวติงตัวอ่อนปวกเบียกใครดูถ้าไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยนึกว่าตายนิ่งอารามตกใจเพราะหนึ่งก็ตัวเองก็เมาด้วยนะแล้วพอต่อยเพื่อนล้มลงตึงลงไปอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วเรียกเขย่ายังไงก็ไม่ฟื้นตัวอ่อนปวกเปียกแบบนั้นตกใจนึกว่าสองตายหนึ่งกลัวความผิดเพราะแหมมันเพียงแค่ชกต่อยกันธรรมดาใช่ไหมภาษาเพื่อนเนี่ยทำไมจะต้องติดคุกขนาดฆ่าคนตายเลยนะเนี่ยทำยังไงดีหันไปหันมานะก็ข้างๆถนนตรงนั้นน่ะมันมีคูน้ำอยู่ก็เลยลากเอาสองเนี่ยโยนลงไปในคูน้ำกบเกลื่อนเพราะนึกว่าตายแล้วไงโยนลงไปจะทำทีเป็นว่าสองเมาเดินมาแล้วก็ตกน้ำตายเองทำนองนั้นแต่จะพยายามกบเกลื่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในขณะที่หนึ่งโยนร่างสองลงไปในคูน้ำสองยังไม่ตายเพียงแต่สลบแต่แน่นิ่งทำให้หนึ่งเข้าใจว่าสองตายแล้วก็เลยโยนลงไปในน้ำการที่โยนลงไปอย่างนี้เนี่ยเป็นเหตุให้สองตายนะสองคือหมดสติแล้วก็หายใจเข้าไปน้ำเข้าไปสำลักน้ำเข้าไปในปอดนะถึงแก่ความตายนะผลการชันสูตรเนี่ยระบุได้ว่าตายเพราะสำลักน้ำนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็มาต้องมาดูแล้วว่าแล้วหนึ่งจะผิดฐานอะไรนะฮะหนึ่งจะผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาไหมบางคนบอกผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยแม้จะชกต่อยกันไม่มีเจตนาฆ่าแต่ตอนที่เอาไปโยนทิ้งน้ำนั้นน่ะหนึ่งย่อมเล็งเห็นได้แล้วว่าการที่เอาคนไปโยนทิ้งน้ำจะต้องทำให้คนนั้นถึงแก่ความตายไปคิดอย่างนี้อย่าลืมนะคะในข้อเท็จจริงคือในขณะนั้นเนี่ยหนึ่งเข้าใจว่าสองนี่คือศพไม่ใช่คนนะหนึ่งเข้าใจว่านี่คือศพดังนั้นเจตนาฆ่าเนี่ยฆ่าศพมันไม่มีถูกไหมเจตนาต้องเจตนาฆ่าคนนั้นหนึ่งขาดเจตนาฆ่าคนเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดไม่รู้ว่าสองเป็นคนนะไปเข้าใจว่าสองเนี่ยคือศพจึงได้เอาไปโยนทิ้งน้ำดังนั้นตัดออกไปได้เลยความผิดฐานฆ่าโดยเจตนาส่วนในความผิดฐานทำร้ายร่างกายในตอนต้นเนี่ยว่าหนึ่งลงมือทำร้ายมีเจตนาทำร้ายแน่นอนแล้วผลสุดท้ายคือสองตายนะก็มาพิจารณาความผิดตามมาตรา290กันล่ะว่ากรณีนี้เนี่ยนะมีการกระทำคือทำร้ายผู้อื่นนะผลคือจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตายนะไม่ได้มีเจตนาฆ่ามีเจตนาทำร้าย
แต่ก็มาดูว่าแล้วผลเนี่ยคือความตายเนี่ยมันสัมพันธ์กับการทำร้ายไหมนะคะก็คือใช้หลักทฤษฎีเงื่อนไขก่อนก็ได้ความว่าถ้าไม่ทำร้ายก็ไม่เข้าใจว่าเขาตายก็ไม่ไปโยนทิ้งน้ำเขาก็ไม่จมน้ำตายไม่สำลักน้ำตายนะคะตามทฤษฎีเงื่อนไขแต่มีเหตุแทรกแซงไหมมีเหตุแทรกแซงคือการกระทำของหนึ่งเองที่เอาร่างของสองไปโยนทิ้งน้ำตรงนี้เป็นเหตุแทรกแซงเหตุแทรกแซงจะตัดหรือไม่ตัดถ้าตัดก็หนึ่งก็ไม่ผิดตามมาตรานี้เพราะไม่ต้องรับผิดในผลคือความตายแต่ถ้าไม่ตัดหนึ่งก็จะต้องรับผิดตามมาตรานี้เห็นไหมคะดังนั้นก็มาดูว่าเมื่อมีเหตุแทรกแซงจะตัดไม่ตัดประการที่หนึ่งคือเหตุแทรกแซงเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลบั้นปลายใช่ไหมคำตอบคือใช่ที่ตายไม่ได้ตายเพราะถูกต่อยแต่ตายเพราะถูกเอาไปโยนทิ้งน้ำซึ่งเป็นเหตุแทรกแซงอาการที่สองนะถ้าจะตัดก็คือเหตุแทรกแซงนั้นต้องเป็นเหตุไม่พึงคาดหมายการที่หนึ่งเข้าใจว่าสองเป็นศพแล้วต้องการจะกบเกลื่อนเอาไปซุกไปซ่อนไปทำลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คาดหมายได้เป็นสิ่งเป็นธรรมดาที่คนก็จะพยายามปกปิดความผิดของตนอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดธรรมดาอะไรนะฮะดังนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่คาดหมายได้มันก็ไม่ตัดความสัมพันธ์กรณีนี้หนึ่งจึงต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเพราะทำร้ายเป็นเหตุให้ตายนะคะเหล่านี้ก็ต้องมาใช้ด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลส่วนในเรื่องเจตนาองค์ประกอบภายในนะเจตนาเนี่ยต้องไม่มีเจตนาฆ่าเนี่ยแต่นี้เจตนาทำร้ายมาจากไหนนะในตัวบทก็ไม่เห็นมีเลยผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเลยเนี่ยอย่าลืมนะครับที่พูดไว้ว่ามาตรา59เนี่ยหลักความรับผิดทางอาญาโดยปกติแล้วถ้าผู้กระทำจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อมีเจตนาเว้นแต่ถ้าประมาทก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติหรือถ้าไม่เจตนานั้นยิ่งแล้วเลยต้องบัญญัติโดยแจ้งชัดเลยให้ต้องรับผิดแม้ไม่เจตนาแต่กรณีเนี้ยเมื่อกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นที่ต้องรับผิดในฐานทำร้ายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นตายเนี่ยการทำร้ายนั้นจึงต้องมีเจตนาทำร้ายถ้าไม่มีเจตนาทำร้ายเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะเนี่ยก็คือต้องมีเจตนาทำร้ายด้วยเพราะนั้นอย่างกรณีฎีกาเก่าๆเนี่ยสามีภรรยาหยอกล้อกันแล้วสามีก็หยอกภรรยาเอากรรไกรในฎีกามันเก่าคือกรรไกรคีบหมากสมัยก่อนเนี่ยเขี่ยกินหมากเอากรรไกรคีบหมากโยนไปใส่ภรรยาเนี่ยเขาเรียกผีผลักไอ้กรรไกรเนี่ยมันคมมากก็ตัดหมากคนโบราณเขาเคี้ยวหมากใช่ไหมไอ้กรรไกรคมมากเนี่ยพอคว้างไปใส่ภรรยาเนี่ยไอ้ด้านไอ้ที่ใบมีดที่มันคมเนี่ยมันก็บังเอิญไปบาดเอาข้อเท้าภรรยาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่แล้วสมัยก่อนนู้นเนี่ยการคมนาคมอะไรก็ไม่ได้สะดวกแพทย์อะไรก็ไม่มีมากมายเหมือนปัจจุบันการรักษาก็ไม่ทันท่วงทีปรากฏว่าภรรยาเสียเลือดมากตายนะนี่คดีนี้ขึ้นสู่ศาลฎีกาในความผิดเนี่ยที่ว่าจะเป็นความผิดตามมาตรา290ไหมมีเจตนาทำร้ายเป็นคือทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเนี่ยซึ่งแต่เมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ก็ศาลก็ฟังว่าคือสามีภรรยาเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันด้วยเพราะนั้นมูลเหตุจูงใจที่จะคิดว่าอำพรางเนี่ยมันไม่มีมันก็เพิ่งจะแต่งงานกันเข้าใหม่ปามันนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงเจตนาจะหยอกล้อกันเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายก็ไม่ได้เจตนาทำร้ายนะแต่เป็นเพียงการหยอกล้อเมื่อขาดเจตนาทำร้ายก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรา290นะจากอุทาหรณ์นี้เราก็ไปเทียบเคียงได้เยอะแยะหยอกล้อกันฉันเพื่อนฝูงคืออะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้การหยอกล้อกันฉันเพื่อนกันมันก็ถ้าไม่เกินกว่าเหตุ
ก็สามารถคือยอมรับกันได้ผลักเพื่อนบ้างนะอย่างดีกาเรื่องผลักเพื่อนเพื่อเร่งให้เพื่อนนั่งซักผ้าอยู่ริมท่าน้ำกับอยากจะลงไปเล่นน้ำลงไปอาบน้ำไวๆแล้วเพื่อนก็ซักผ้าอยู่นั่นแหละก็เลยหยอกเพื่อนผลักเพื่อนให้ตกลงไปในน้ำตัวจะได้เปียกจะได้อาบน้ำกันซะเลยปรากฏว่าเพื่อนตกลงไปแล้วหายมอมไปเลยไม่โผล่เลยนะจมน้ำตายอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายนะเจตนาฆ่าไม่มีเจตนาทำร้ายก็ไม่มีก็เป็นเรื่องจะเป็นประมาทหรืออะไรก็ค่อยไปว่ากันแต่ว่าก็จะไม่ผิดตามมาตรานี้นะคะเจตนาอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเจตนาเพราะว่าจะผิดมาตรานี้ต้องเจตนาแค่เจตนาทำร้ายดังนั้นบางข้อเท็จจริงก็ค่อนข้างจะมินเมเป็นต้นว่าการขึงเส้นรวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าล้อมรอบเพื่อป้องกันทรัพย์ก็ดีป้องกันคนร้ายต่างๆในกรณีต่างๆปัญหาว่า มีคนมาโดนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะฮะมาโดนที่รั้วนั้นแล้วก็ถูกกระแสไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตายก็จะมีทั้งที่ศาลตัดสินว่าผิดฐานตามมาตรา290นะฮะก็หรือว่าก็จะบางข้อจะจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตายบางเรื่องก็เป็นเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนาเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลนะคะมันมีได้เราอย่าไปคิดว่าถ้าเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วก็จะต้องผิดฐานนั้นฐานนี้ต้องดูข้อที่จริงแต่ละเรื่องเป็นเรื่องๆไปหรือบางเรื่องเนี่ยไม่ผิดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดข้อโต้แย้งกันที่ว่าฎีกาใหม่ทับฎีกาเก่าหรืออะไรอย่างนั้นนะคะกรณีอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเพราะว่าข้อเท็จจริงแตกต่างกันนะฮะการวินิจฉัยเจตนาโดยเพราะยิ่งเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันได้ง่ายเลยนะคะงั้นการปล่อยกระแสไฟฟ้านะคะเคยมีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาอยู่หลายเรื่องมีฎีกาที่ก็ยึดกันเป็นบรรทัดฐานกันมานะคะก็คือว่าถือว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันทรัพย์ก็ดีป้องกันอันตรายคือป้องกันภัยที่คนจะบุกรุกเข้ามาในบ้านต่างๆเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยศาลไทยเราก็ไปถือหลักตามกฎหมายต่างประเทศเขานะคะว่ามีตัวอย่างกฎหมายของคอมมอนลอว์เขาเนี่ยตัวอย่างคดีคือเขาก็ถือว่าในกรณีการป้องกันภัยล่วงหน้าเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นการป้องกันได้หรือไม่เขาก็จะพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่าในขณะเกิดเหตุถ้าผู้กระทำเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุผู้กระทำจะอ้างสิทธิในการป้องกันได้โดยชอบไหมนะฮะถ้าอ้างได้แม้ว่าในความเป็นจริงผู้กระทำไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าได้ทำการป้องกันภัยไว้ล่วงหน้าแทนตนเนี่ยแล้วในที่สุดก็มีผู้ที่มาได้รับภัยอันนั้นจากการที่คือถูกกระแสไฟฟ้าดูดถ้าเผื่อว่าใช้กระแสไฟฟ้าล้อมรอบก็ดีหรือว่าตั้งปืนกลเอาไว้เป็นที่ดักถ้าใครมาโดนมาเปิดประตูดึงประตูกระสุนก็จะลั่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยในคดีที่ศาลต่างประเทศเขาก็ถือว่าถ้าสมมติว่าผู้กระทำเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยก็ย่อมสามารถอ้างป้องกันได้เพราะว่าคนที่มาโดนมารับภัยนั้นน่ะมันเป็นคนร้ายนั้นในกรณีถ้ามีคนร้ายกำลังปีนเข้ามาในบ้านจะมาฆ่าหรือจะมาทำอันตรายอะไรเหล่านี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านก็ย่อมมีสิทธิในการจะป้องกันตนนะก็ถือเป็นการป้องกันโดยชอบดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นความผิดแต่ถ้าถึงแม้ว่าถ้าผู้กระทำอยู่นะที่เกิดเหตุด้วยต่อให้มีการกระทำของผู้อื่นที่เข้ามาโดนอย่างกรณีกระแสไฟฟ้ามาโดนไฟฟ้าดูดตายเนี่ยผ
ู้กระทำก็ไม่มีสิทธิในการจะกระทำป้องกันกรณีนี้ก็อ้างป้องกันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นอย่างกรณีที่มีผู้ที่มาโดนเนี่ยถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์คือไม่ใช่เป็นคนร้ายเช่นในเมื่อมีเจตนาที่จะล้อมไอ้เส้นรวดแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันภัยจากการกระทำของคนเนี่ยป้องกันคนร้ายอ่ะถ้าคนร้ายมาโดนมีฎีกาว่าเป็นการป้องกันโดยชอบแล้วก็เมื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าแต่ก็ถือเป็นการป้องกันโดยชอบเพราะคนร้ายมาโดนนะตัวอย่างที่เอากระแสไฟฟ้าล้อมรอบโรงเก็บของเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรกรรมที่อยู่ในสวนของจำเลยเนี่ยแต่มักจะถูกคนร้ายเข้ามาลักเข้ามาลักทรัพย์ตลอดก็เลยเอารวดเนี่ยมาล้อมแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วในสุดคนร้ายก็เคยย่ำใจเคยเข้ามาลักทรัพย์ก็เลยเข้ามาแล้วก็เลยถูกไฟฟ้าดูดตายเนี่ยก็ศาลก็ตัดสินว่าเป็นการป้องกันโดยชอบไม่ต้องรับผิดแต่ว่าในตัวอย่างอื่นๆเนี่ยถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์คือบางทีประชาชนเขาผ่านไปผ่านมาแล้วบังเอิญมือเข้าไปโดนเส้นลวดที่มันหย่อนลงมาแล้วถูกไฟดูดตายหรือบางทีรั้วก็เป็นรั้วสังกะสีด้วยไฟมันก็รั่วมาที่รั้วเข้าไปยืนเอามือไปโดนรั้วสังกะสีก็เลยถูกไฟดูดตายอะไรต่างๆเยอะแยะนั่นอันนี้เมื่อผู้ที่มาถูกกระแสไฟฟ้าดูดตายนั้นเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นคนร้ายดังนั้นหลักเรื่องจะอ้างป้องกันก็เลยอ้างไม่ได้พออ้างไม่ได้เนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วจะผิดฐานอะไรเห็นไหมคือถ้าไม่ผิดก็ไม่ผิดเลยใช่ไหมก็ไม่ต้องมาถามหาฐานความผิดแต่ตรงนี้จะผิดฐานอะไรปัญหาว่าการที่ปล่อยกระแสไฟฟ้ารอบรั้วเพื่อป้องกันตนนั้นเนี่ยผู้กระทำเนี่ยแม้จะมีเจตนาประสงค์ต่อผลคือต้องการที่จะให้คนร้ายมาโดนเพื่อป้องกันคนร้ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเล็งเห็นได้ว่าการปล่อยกระแสไฟฟ้าพวกนั้นอย่างนั้นเนี่ยก็ย่อมจะทำให้คนที่มาโดนนั้นเป็นอันตรายได้นะคือต่อให้เป็นคนร้ายก็มีเจตนาฆ่าสมมตินะฮะถ้าเป็นเจตนาฆ่าหรือมีเจตนาทำร้ายก็เป็นเจตนาทำร้ายคนร้ายแต่ว่ามันที่ไม่เป็นความผิดเพราะไปอ้างหลักเรื่องป้องกันนะถึงจะสมมติว่าฆ่าคนเพื่อป้องกันตนเนี่ยมีเจตนาฆ่าไม่มีแต่ว่าที่ไม่ผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะอะไรก็เพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะอ้างว่ากระทำป้องกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามว่าถึงจะเจตนากระทำเพื่อป้องกันเนี่ยแต่ขณะเดียวกันก็ย่อมเล็งเห็นได้ว่าคนที่มาโดนกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยไว้เช่นนี้ย่อมจะได้รับอันตรายแต่อันตรายถึงขนาดไหนถึงขนาดตายอย่างแน่นอนไหมหรือไม่แน่อาจจะแค่เป็นอันตรายนะคะงั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็มีบรรทัดฐานที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้คือถ้าเป็นกระแสไฟฟ้าบ้านเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะก็มีข้อเท็จจริงในคดีที่ไปเจ้าของโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปปล่อยเอาลวดมาล้อมเพราะป้องกันไม่ให้เด็กมาแอบดูหนังฟรีมาเจาะอะไรอ่ะมาปีนรั้วเข้ามาแอบดูหนังฟรีไม่เสียไม่ซื้อตั๋วดูหนังอ่ะอันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยมาปีนรั้วแล้วโดนไฟดูดหลายรายเหมือนกันแต่ไม่มีรายไหนตายนะฮะเนี่ยศาลก็เลยตัดสินว่ามีความผิดในฐานคือไม่ได้มีเจตนาฆ่าก็ผิดตามมาตรา290เพราะว่ามีเจตนาแค่ทำร้ายนะคะที่ศาลตัดสินไปแต่ว่าในกรณีบางกรณีนะคะก็ต้องดูด้วยว่าถ้าถึงขนาดปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เจตนาทำร้ายแล้วเห็นได้แน่นอนว่าใครมาโดนก็ต้องตายมันก็กลายเป็นเจตนาฆ่าหรือในกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คนมาโดนนะเช่นเอาไฟไปช็อตปลาเนี่ยมองไม่เห็นหรอกว่ามีคนอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้เล็งเห็นได้ว่าจะ
ทำให้คนตายแต่ว่าบางทีเป็นเรื่องประมาทนะก็วินิจฉัยเรื่องประมาทอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงคืออาจจะไม่ผิดมาตรา290แต่ก็ไม่ผิดมาตรา291นะฮะก็ต้องพิจารณาว่าข้อสำคัญคือผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาอะไรถ้าจะผิดมาตรานี้เนี่ยต้องเจตนาทำร้ายเท่านั้นต้องไม่ใช่เจตนาฆ่านะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องกรณีประมาทคือถ้าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคือไม่ได้ประสงค์ไม่ได้ต้องการที่ให้คนมาโดนนะฮะอันนี้ก็จะไม่ใช่เจตนาทำร้ายเช่นบางทีตัวเองทำเลือกสวนไร่นาอะไรทำไร่อยู่ในชายป่าอยู่ชายเขาปกติก็จะไม่มีผู้คนไปแต่ว่าการที่ปล่อยกระแสไฟฟ้านั้นก็เพื่อที่จะกันป้องกันสัตว์ป่าที่จะเข้ามาทำลายพืชไร่ในไร่ของตนเองกรณีนี้ถ้ามีคนมาโดนเนี่ยก็จะไม่ผิดมาตรา290นี่จะเป็นเรื่องประมาทนะครับเพราะไม่ได้มีเจตนาทำร้ายไม่ได้เล็งเห็นได้ว่าจะมีคนมาโดนเข้าแล้วก็จะเป็นอันตรายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องรวมถึงอย่างเรื่องของการใช้น้ำกรดสาดหน้ากันนะคะก็มีทั้งกรณีเป็นเรื่องแค่ทำร้ายนะบางทีก็เป็นเรื่องทำร้ายสาหัสบางทีก็เป็นเรื่องทำร้ายเฉยๆพยายามทำร้ายก็มีถ้าไม่ถ้ากดไม่โดนหรือโดนไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายแต่บางเรื่องศาลก็วินิจฉัยว่าเป็นพยายามฆ่าก็มีนี่ก็คือต้องดูข้อเท็จจริงด้วยว่าขนาดปริมาณของน้ำกรดที่ไปใช้สาดบริเวณคือเป้าหมายที่ใช้น้ำกรดสาดจะให้โดนตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยดูประกอบเพราะบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเอาน้ำกรดใส่ขวดแม่โขงอ่ะไม่ใช่แค่ขวดไอ้ขวดยาชูกำลังอะไรไอ้เอ็มร้อยเอ็มอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ขวดเล็กๆแค่นั้นเอาใส่ขวดแม่โขงนะฮะใส่ไปตั้งครึ่งขวดแล้วไปเทราดใส่อดีตภรรยาเจ็บใจไปขอคืนดีแล้วเขาไม่เลิกเกือบตายแต่ว่ายับเยินมากนะสาหัสอย่างรุนแรงมากเนี่ยเกือบตายใช่ไหมจะไม่ตายเนี่ยอันนี้ศาลก็ตัดสินเป็นพยายามฆ่าเลยเป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลจะมาอ้างว่าแค่เจตนาทำร้ายอะไรก็ตามเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่าโดยลักษณะอย่างนี้โดยพฤติการอย่างนี้เนี่ยแน่นอนย่อมเล็งเห็นได้ว่าความร้ายแรงของน้ำกรดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ผู้ที่ถูกน้ำกรดขนาดนั้นเนี่ยถึงแก่ชีวิตคือนั่นบังเอิญคือมีการปัดเปิดอะไรกันบ้างมันไม่โดนเต็มที่นักเนี่ยแต่ก็ขนาดนั้นน่ะสาหัสอย่างมากเลยล่ะไม่ใช่สาหัสธรรมดาด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีเจตนาทำร้ายด้วยนะคะแล้วก็จึงจะเป็นความผิดตามนี้วันนี้พอไปเลือกตั้งกันหรือยังไปนะคะวันนี้ที่มีกิจกรรมที่เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ที่มาเป็นอธิการบดีส่วนจะเลือกใครอะไรก็ไปพิจารณาคือจะไปอ่านหาประวัติตอนนี้ก็ไม่มันสายซะแล้วมันไม่ทันหรอกแต่ว่าควรจะไปใช้สิทธิ์ไปดูนะฮะเข้าคูหาไปเลือกตั้งซะซ้อมๆไว้เดี๋ยวก็จะต้องมีเลือกตั้งอะไรตามๆมาอีกในระดับประเทศนะคะโอเคค่ะแล้วสัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะมีใครสงสัยไหมลืมถามว่ามีใครสงสัยไหมคะถามได้นะคะมาถามที่ไมโครโฟนก็ได้นะโอเคค่ะ